ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายครั้งจะเกิดขึ้นจากตลาดกลายเป็นคลัสเตอร์ที่น่ากังวลและแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงด้วยจำนวนผู้คนมากมายที่เข้ามามีกิจกรรมร่วมกันแต่ก็ไม่สามารถสั่งปิดเหมือนกับแคมป์คนงานได้เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนแนวทางที่ทำได้นั่นคือการขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดยกการ์ดให้สูงคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตอนนี้จึงมีคำแนะนำไปยังพ่อค้าแม่ค้าผู้ซื้อและผู้ปฏิบัติงานในตลาดว่าต้องสวมหน้ากากแบบ 100% เต็มป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะสาเหตุที่ทำให้ตลาดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโควิดนั่นคือ 1. ตลาดส่วนใหญ่จะมีทางเข้าออกหลายทาง 2. ไม่เคร่งครัดกับการวัดอุณหภูมิณจุดเข้าออก 3. ไม่สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง 4. ไม่มีพัดลมระบายอากาศหลังคาต่ำทำให้อากาศไม่ถ่ายเท 5. มักตะโกนพูดคุยกันทำให้เชื้อกระจายง่ายนายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตลาดทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศคุมเข้มและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องตั้งแต่การกำหนดทางเข้าออกที่ชัดเจนเพื่อคัดกรองคนเข้าตลาดสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อและให้สวมอย่างถูกต้องจัดจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์70%โดยมีการรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรนอกจากนี้ก็ต้องกำหนดมาตรการลดความแออัดและควรทำความสะอาดแผงค้าร้านค้ารวมถึงอุปกรณ์ของใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันและมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการในตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและทั่วถึงด้วยเมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันทีไม่ควรนำของใช้ในตลาดกลับบ้านและให้หมั่นสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอถ้าหากมีอาการไข้สูงไอจามให้งดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันทีนอกจากนี้ผู้ประกอบการตลาดควรต้องประเมินสถานการณ์ประกอบการตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID Plus ในขณะที่พ่อค้าแม่ค้าและผู้ปฏิบัติงานภายในตลาดก็ต้องประเมินตนเองผ่านทาง Thai Safe Thaiและสำหรับผู้ใช้บริการสามารถประเมินตลาดผ่านระบบ Thai Stop COVID Plus ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไปซื้อของในตลาดก็มีข้อควรระวังประกอบด้วยหลายอย่างด้วยกันนะคะทั้ง 1. ระวังการสัมผัสธนบัตรและเศษเหรียญ 2. ระวังการสัมผัสกับเนื้อสัตว์โดยตรง 3. ระวังการสัมผัสกับผักและผลไม้โดยตรง 4. ระวังถุงพลาสติกที่อาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่และ 5. ระวังการเข้าไปในสถานที่ที่แออัดค่ะส่วนทางกรมอนามัยได้มีการออกคำแนะนำเช่นกันว่าเมื่อเราเข้าตลาดแล้วต้องเคร่งครัดกับการล้างมือทุกครั้งที่มีโอกาสไปสัมผัสกับสิ่งของร่วมกับผู้อื่นตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดและระหว่างอยู่ในตลาดจะให้ดีที่สุดคือต้องสวมถุงมือพลาสติกแบบที่ใช้แล้วทิ้งก่อนสัมผัสสิ่งของนอกจากนี้ก็ต้องเคร่งครัดกับการรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและรักษาสุขอนามัยส่วนตัวอย่าไปสัมผัสใบหน้าใกล้ตาใกล้จมูกถ้าเกิดไม่ได้ทำความสะอาดมือรวมทั้งลงทะเบียนว่าเราไปที่ไหนมาบ้างจะได้รู้ว่าเราไปพบกับกลุ่มเสี่ยงที่ไหนนอกจากนี้ก็ยังมีข้อสำคัญอีกอย่างนึงด้วยนะคะคือก่อนมาตลาดเนี่ยต้องวางแผนไว้เลยว่าจะซื้ออะไรเพื่อใช้เวลาในการจับจ่ายใช้สอยให้น้อยลงลดโอกาสในการรับเชื้อโควิด-19 น้อยลงแล้วพอจะจ่ายเงินก็แนะนำให้โอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งหรือธนาคารบนมือถือจะได้ลดการสัมผัสเมื่อกลับจากตลาดก็ควรต้องล้างมือให้สะอาดจะให้ดีที่สุดควรอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้หมดจดค่ะประชาชนที่มาตลาดก็ควรต้องสังเกตป้ายตลาดสดหน้าซื้อที่รองรับมาตรฐานความสะอาดของตลาดที่มีโครงสร้างทั่วไปและป้ายรองรับตลาดสดหน้าซื้อปลอดภัยเนื่องจากผ่านการประเมินจาก Thai Stop COVID ได้ครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้วเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าตลาดนี้มีมาตรการป้องกันถ้าเกิดตลาดไม่ปฏิบัติตามสามารถที่จะร้องเรียนไปที่กรมอนามัยได้ทันทีเลยนะคะนอกจากนี้ทางกรมอนามัยก็ให้คำแนะนำในการเลือกซื้ออาหารสดอาหารสำเร็จรูปอาหารแห้งในช่วงต้องแยกกักตัวต้องมีการตรวจสอบสภาพอาหารและวันเดือนปีที่ผลิตทุกครั้งเนื่องจากกลัวว่าจะเป็นสินค้าเก่าเก็บแล้วเสี่ยงจะเป็นเชื้อราและถ้าหากสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์อันนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น
คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ